ราคาเยอะมากเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนอยู่ใกล้ก็ไปหาซื้อกันได้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าน้องวากับน้องอีว่าได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาแกะทีละชิ้นกันเลยเดี๋ยวมันก็จะมีอันนี้เป็นบาร์บี้คอลเลคชั่นแฟชั่นนะคะแล้วก็จะมีอะไรอีกเดี๋ยวก่อนโอ้อันนี้เป็นอ่างอาบน้ำบาร์บี้เขามีบาร์บี้แถมให้2ตัวแล้วก็มีช็อกโกมีท่านเฉลตัวอันนี้เป็นอะไรคะพี่ว่าอันนี้เป็นบาร์บี้ตัวเล็กนะคะด้านหลังเขาก็จะบอกว่าเป็นอะไรอันนี้เป็นของน้องวีว่าน้องวีว่าทำมาแล้วมันก็จะมีอันนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตุ๊กตามอนสเตอร์ค่ะคล้ายๆแบบที่น้องวารีวิวไปเลยนะคะอันนี้เขาจะมีให้3ตัวเลยนะคะก็จะมีพวกอักเซสซอรี่เพิ่มมาให้มีประมาณสัก1 2 3 4มี5ค่ะมีให้ประมาณอักเซสซอรี่5อันนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูทีละชิ้นกันเลยงั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะเสื้ออาบน้ำกันก่อนเลยนะคะพี่ว่าเดี๋ยวแกะสิ่งนี้ก่อนนะใช้กันเอาใจกันใจนี่มาใช้กันใจตัดนี่มาตรงนี้ก่อนเขามีตุ๊กตาตัวเล็กให้ด้วยนะอยากได้เปล่าเดี๋ยวพี่ว่าเก็บอันนี้ก่อนของในเซตอาบน้ำนะคะก็จะมีทั้งหมดนี้เลยก็จะมีเป็นโต๊ะวางอุปกรณ์อาบน้ำนะคะในนี้นะคะก็จะมีผ้าเช็ดตัวไดร์เป่าผมแล้วก็อุปกรณ์อาบน้ำค่ะแล้วก็จะเป็นเด็กตัวเล็กนะคะแล้วก็จะมีชักโครกค่ะชักโครกนะคะก็สามารถเปิดได้2ชั้นแล้วก็นี่ค่ะหมุนตรงนี้ได้นี่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นบาร์บี้ค่ะนี่นะคะบาร์บี้นะคะสามารถงอตัวได้ค่ะแต่ไม่สามารถงอแขนงอขาได้นะคะนี่ค่ะงอไม่ได้แต่งอตัวได้ค่ะแล้วบาร์บี้นะคะเขาก็จะมีชุดมาให้ด้วยค่ะเป็นชุดแถมให้1ชุดค่ะนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่างอาบน้ำค่ะอ่างอาบน้ำนะคะสามารถดูดน้ำได้จริงนะคะแต่ว่าข้างใต้อ่างน้ำนะคะเราจะต้องใส่ถ่านนะคะเป็นถ่าน A2 3ก้อนค่ะวิธีใช้นะคะเมื่อจะต้องกดตุ่มตรงนี้ค่ะแล้วฝักบัวเขาก็จะสูบน้ำขึ้นมานะคะแล้วตรงฝักบัวก็จะมีน้ำไหลออกมาค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะน้องวาจะเอาอ่างอาบน้ำไปทำฟองสบู่เล่นละครบาร์บี้นะคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้น้องวาด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนหนาอย่าเปิดใจให้น้องด้วยค่ะสบู่